10เครื่องสำอางที่คุณควรจะซื้อเมื่อเริ่มแต่งหน้าจ้ะฮัลโหลพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเป็กเพ็กกี้ดีแองเจิลค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเจ๊จะมาตอบคำถามค่ะสำหรับมือใหม่หัดแต่งหน้าทั้งหลายเลยเพราะว่ามีความแบบว่าเฮ้ยเจ๊หนูจะซื้ออะไรดีเครื่องสำอางหนูแบบหนูไม่รู้จะซื้ออะไรหนูจะเริ่มต้นยังไงดีต้องบอกก่อนว่า10อย่างนี้เป็น10อย่างที่จะใช้วันธรรมดาทั่วไปไม่ใช่วันไปงานแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าสำหรับคนที่หน้ามันหรือหน้าแห้งนะคะเพราะอันนั้นน่ะเจจะไปทำคลิปให้แยกเป็นตอนๆไปละกันนะคะอย่างแรกนะคะเวลาที่วันธรรมดาที่เราจะออกไปนู่นมานี่สิ่งแรกที่เจแนะนำก็คือเลือกซื้อแป้งค่ะซึ่งแป้งเนี่ยเป็นแป้งที่มีผสมรองพื้นนะคะมันจะมีหลายแบบด้วยกันวิธีการเลือกก็คือเลือกให้เหมาะกับสีผิวของเรานะคะก็คือไม่ขาวจนเกินไปหรือไม่เข้มจนเกินไปนักนะคะอย่างที่เห็นนะคะสีแป้งก็จะมีจากอ่อนนะคะกลางแล้วก็ไล่ไปเข้มนะคะใครที่คิดว่าหน้าเนียนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แป้งผสมรองพื้นก็เลือกเป็นแป้งที่บางหน่อยก็ได้นะคะอย่างที่สองนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งคอนซีลเลอร์มีหลายแบบด้วยกันนะคะมีทั้งแบบแท่งแล้วก็มีทั้งแบบจิ้มจุ่มนะคะเจ๊จะแนะนำคอนซีลเลอร์ที่เนื้อค่อนข้างเหลวนะคะเพราะว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยแน่นอนว่ายังเกลี่ยใต้ตาไม่ค่อยเก่งนะคะถ้าเกิดใช้แบบเป็นครีมหนาๆแล้วก็รับรองได้ว่าเป็นปื้นแน่นอนแล้วก็พอลงแป้งทับก็จะแบบเป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกที่เนื้อเบาๆหน่อยแล้วก็ลื่นๆนะคะสีก็เลือกเป็นสีที่เข้มถ้าจะกลบใต้ตาที่ดำๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีใต้ตาเยอะแล้วก็ใช้เป็นสีผิวของตัวเองหรือสีอ่อนๆ นิดนึงก็ได้แค่นิดเดียวนะจ๊ะอย่างที่3นะคะหลังจากเรื่องงานผิวไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของคิ้วค่ะซึ่งอุปกรณ์คิ้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะซึ่งใครคิดว่าวาดคิ้วได้แล้วก็ใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วแบบนี้นะคะเลือกสีที่เหมาะสมกับคิ้วตัวเองและสีผมของตัวเองไม่ให้อ่อนจนเกินไปหรือว่าถ้าอยากคิ้วฟูก็ให้มันเข้มนิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครยังคิดว่าเฮ้ยเรายังวาดคิ้วไม่เก่งใช้เป็นแบบฝุ่นเนี่ยจะดีกว่านะคะแบบนี้เนี่ยมันจะดูเบลอๆนะคะมันจะให้รูปทรงที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าจะรวดเร็วแค่ฝนลงไปก็จะเป็นรูปคิ้วแล้วค่ะต่อมานะคะสิ่งที่4เป็นส่วนของงานตากันบ้างค่ะซึ่งงานตานะคะก็ใช้พาเลตเล็กๆก็ได้ถ้าไม่อยากใช้พาเลตใหญ่ๆนะคะเอาสีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเป็นประเภทสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะไล่จากเข้มไปอ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบสีชมพูโทนสีชมพูก็เลือกเป็นสีชมพูมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้สีเดิมๆนะคะเพราะว่าเราก็มักจะแต่งแบบเร็วๆง่ายๆออกจากบ้านเอาสีที่ถนัดนะคะไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแยะเนาะอย่างที่5นะคะนั่นก็คือไอไลเนอร์ค่ะที่เจ๊ถืออยู่2อันนี้นะคะก็จะเป็นไอไลเนอร์ที่หัวเป็นลักษณะของผู้กันนะคะเส้นจะเขียนค่อนข้างง่ายมีความเป็นน้ำเล็กน้อยนะคะซึ่งแบบนี้มันจะเขียนง่ายกว่าแบบที่เป็นจิ้มจุ่มหรือแบบที่เป็นเมจิกหัวแข็งๆเพราะแบบที่เป็นเมจิกหัวแข็งๆนะเวลาเขียนแล้วมันจะกระจึกกระจึกกระจึกอยู่ที่ตานะคะมันก็จะทำให้มันไม่ค่อยสมูทนะคะเส้นมันจะไม่เรียบซึ่งแบบนี้มันจะเส้นเรียบและเร็วกว่านะคะสำหรับมือใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็เลือกที่มันทนหน่อยระหว่างวันนะคะอย่าให้มันแบบโดนเหงื่อนิดนึงแล้วก็ไหลออกมาเลอะเทอะนะคะแบบนี้อย่างที่6ก็คือที่ดัดขนตาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าวันธรรมดาเราไม่ได้จะไปงานไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ติดขนตาก็สามารถใช้ที่ดัดขนตาได้นะคะซึ่งที่ดัดขนตาที่ดีเนี่ยก็ควรจะเข้าร่องตาได้ดีแล้วสำหรับคนที่ขนตาสั้นๆแล้วแข็งๆทิ่มลงแล้วดัดยากนะคะอันนี้เจ๊แนะนำเลยนะบิวตี้บุฟเฟ่ประมาณ149บาทเนี่ยเจ๊ใช้ตลอดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดัดแล้วตาเด้งขึ้นมานะคะหลังจากดัดขนตาแล้วเราก็จะต้องปัดขนตาด้วยมาสคาร่าใช่ไหมคะมาสคาร่าเนี่ยก็เลือกเอาที่ชอบจะเอาเป็นแบบหนาวอลลุ่มหรือจะเอาเป็นแบบต่อขนตายาวๆที่มีไฟเบอร์เส้นเล็กๆก็เลือกเอาเลยตามสะดวกนะคะก็จะมีอยู่2ลักษณะอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นหัวแบบธรรมดาทั่วไปนะคะที่ไว้ปัดนะคะเพิ่มวอลลุ่มอีกอย่างนึงก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆหวีอ่ะซึ่งซอกซอนเข้าไปตามขนตาแบบนี้นะคะมาต่อกันอย่างที่8นะคะซึ่งสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันหน้าบานฉันมีปัญหาอยากจะแบบซ่อมโครงหน้านิดนึงเราก็จะต้องมีงานคอนทัวร์เข้ามาเกี่ยวนะคะซึ่งคอนทัวร์ต่างๆนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูสีของคอนทัวร์นะคะที่อยู่ในมือเจ๊นะคะสีจะต่างกันนะคะ
ก็คือจะเทียบสีให้ดูว่าตัวคอนทัวร์คือตัวที่มีสีเข้มนะคะเชดดิ้งตัวนี้ที่จะทำให้หน้ายุบลงไปนะคะและตัวไฮไลท์ที่เป็นสีอ่อนตัวนี้นะคะที่จะทำให้หน้าพุ่งสำหรับคนขาวควรจะเลือกเป็นเบอร์นี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีไฮไลท์ออกเหลืองๆนิดนึงแต่สำหรับคนผิวเข้มประมาณเจ๊เนี่ยอาจจะใช้เป็นสีนี้ได้น้ำตาลเข้มแล้วก็ไฮไลท์อาจจะมีวิ้งวิ้งหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญต้องเลือกสีเนี่ยให้เหมาะกับสีผิวตัวเองไม่ใช่ว่าผิวขาวแล้วไปเลือกคอนทัวร์สีนี้นะคะมันจะทำให้ดูหน้าไหม้นะคะแล้วมันก็จะดูเป็นกรอบดำจนเกินไปก็ให้เลือกเป็นสีนี้นะจ๊ะใกล้แล้วใกล้จบแล้วตอนนี้เรามาถึงปัดแก้มกันแล้วนะคะปัดแก้มนะคะก็เลือกที่มีความละเอียดนะคะตัวปัดแก้มละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกปัดแก้มที่ไม่ละเอียดแล้วก็เป็นปื้นๆนะคะเวลาเราใช้เนี่ยมันจะออกสีขาวมากกว่าสีชมพูหรือสีที่เราเลือกมานะคะซึ่งปัดแก้มเนื้อที่ละเอียดเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเวลาปาดออกมาเนี่ยมันจะต้องเห็นสีมากกว่าที่จะเห็นว่าเป็นแป้งขาวๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรนะคะเจ๊ขอแนะนำเป็นสีนี้เลยนะคะสีนี้เนี่ยมันออกสีชมพูส้มๆซึ่งคนผิวขาวก็ใช้ได้และคนผิวเข้มแบบเจ๊เนี่ยก็ยังใช้ได้นะคะมันจะปนกันอยู่ทั้งสองสีสีนี้เนี่ยเซฟสุดสำหรับทุกวันเลยจ้ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะขาดไม่ได้ก็คือลิปสติกค่ะมันจะมีทั้งแบบแท่งแล้วก็แบบจิ้มจุ่มมีให้เลือกซื้อเยอะมากนะคะในตลาดตอนนี้อยากจะซื้ออะไรเบอร์ไหนก็ซื้อกันไปเลยแต่ที่สำคัญเนื้อต้องเนียนนุ่มไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ต้องมีมอยเจอร์ไรเซอร์พอสมควรค่ะเพราะไม่งั้นระหว่างวันมันจะดูดปากนะคะแล้วมันก็จะแห้งแล้วก็แตกอันนี้ก็จะไม่สวยนะคะสำหรับสีที่เรคคอมเมนต์นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อสีอะไรนะคะเจ๊แนะนำเป็นสีโคอรัลซึ่งมันจะสีประมาณนี้นะคะโคอรัลก็คือจะสีชมพูอมส้มจะคล้ายๆกับบลัชที่เลือกให้เมื่อกี้ที่ปัดแก้มนั่นแหละค่ะเพราะมันจะใช้ได้ทั้งคนผิวขาวแล้วก็คนผิวคล้ำนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีประมาณชมพูเบอร์นี้นะคะซึ่งใครๆก็จะทาได้2สีนี้ใครทาก็สวยผิวสีอะไรก็สวยสีนี้คือสีที่อยู่ที่ปากเจ๊ตอนนี้นะคะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะ10อย่างที่มือใหม่หัดแต่งหน้าควรจะเลือกซื้อนะคะได้ประโยชน์กันบ้างไหมคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปอย่างเจด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าไปงานว่าเราควรจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมจากนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะบ๊ายบาย